เด็กทั้งสองคนโกเทและทรังยังคงฝึกฝนท่าฟิวชั่นกันต่อไปพิกโลก็บอกว่ายังใช้ไม่ได้ต้องปรับจังหวะให้ตรงกันต่อให้จำท่าทางได้แม่นแค่ไหนถ้าลมหายใจของนายสองคนไม่เป็นหนึ่งเดียวกันก็รวมร่างไม่สำเร็จหรอกทรังก็โทษโกเทนที่ยืดยาดโกเทนก็ว่าทรังเองต่างหากที่เร็วเกินไปแล้วเด็กทั้งสองก็ทะเลาะ กันพิกโลต้องเข้ามาห้ามถ้าจะตีกันเอาไว้หลังโค่นจอมมารบูได้ค่อยตีกันตามสบายแล้วเด็กทั้งสองก็ฝึกกันต่อไปข้างนอกก็ได้ตั้งวงเล่นไพ่กันคุลิลินกำลังจะหยิบไพ่โดยมี18คอยขยิบตาอยู่ข้างหลังผู้เฒ่าเต่าแต่คุลิลินก็หยิบได้ไพ่โจ๊กเกอร์มาที่โลกไคโอชินโกหังใช้ดาบแซดได้อย่างคล่องแคล่วว่าแต่วงแหวนบนหัวโกคูหายไปไหนโกคูตบมือให้โกหังสุดยอดมากใช้ได้คล่องขนาดนั้นภายในแค่วันเดียวยอดเยี่ยมจริงๆโกคูจึงจะขอทดสอบความคมของดาบแซดสักหน่อยเขาก็ดึงก้อนหินที่นั่งทับอยู่ขึ้นมาเขาก็คว้างมันไปที่โกหังที่สามารถใช้ดาบแซดตัดขาดเป็น2ท่อนได้อย่างง่ายได้ไคโอชินก็ขอเสนอของที่แข็งแกร่งกว่านี้เขาก็เสกบางสิ่งออกมาโยนมันให้โกคูนี่คือโลหะที่ว่ากันว่าแข็งที่สุดในอวกาศและคัตชิ่งโกคูก็โยนแร่คัตชิ่งที่ว่านั่นไปที่โกหังแต่เมื่อดาบกระทบกับแร่ที่ว่านั่นมันก็หักอ้าวท่ามกลางความตกใจช็อกแบบสุดขีดของเทพทั้งสองแต่ว่าโกหังก็ได้พลังแขนเพิ่มขึ้นมากเลยนะเพราะดาบแซดนั่นหนักมากดาบแซดเริ่มมีปฏิกิริยาบางอย่างเมื่อหันกลับไปก็เห็นชายชราคนหนึ่งใส่ชุดเทพยืนอยู่เขาเป็นใครกันนะเขาก็แนะนำตัวเองว่าเป็นไคโอชิน15รุ่นก่อนเทพทั้งสองตกใจมากพญายมเอ็นมาทำงานอย่างหนักกับวิญญาณคนตายที่มาอย่างไม่ขาดสายจนสุวรรณท้อขอกลับบ้านก่อนได้ไหมตอนนี้ทุกคนโหมงานกันไม่ได้หลับไม่ได้นอนข้าวปลาก็ไม่ได้กินปล่อยไว้แบบนี้ลูกน้องอาจได้ไปยืนเข้าแถวกับเขาด้วยก็ได้ท่านเอ็นมาเองก็อยากพักเหมือนกันแต่จะปล่อยคนตายพวกนี้ไว้ก็ไม่ได้พิพากษาดวงวิญญาณคนตายที่ล่องลอยชี้นำไปสู่โลกที่ควรไปคือชะตากรรมของพวกเราแล้วก็มียักษ์คนหนึ่งเข้ามารายงานว่าเกิดเรื่องใหญ่แล้วมีผู้ตายมาจากโลก 1,500,000 คนครับกลับมาที่โลกของไคโอชินผู้เฒ่าไข่จาก15รุ่นก่อนเล่าว่าเมื่อนานแสนนานมาแล้วมีคนชั่วที่เก่งมากอยู่แต่ก็ไม่เท่าจอมมารบูตอนนี้หรอกนะมันได้ผนึกเขาเอาไว้ในดาบเล่มนั้นคนที่ผู้เฒ่าไข่พูดถึงก็คือท่านบีรุสเทพเจ้าแห่งการทำลายล้างนั่นแหละครับโกคูคุยกับโกฮังว่าดูไม่เหมือนเป็นคุณตาที่สุดยอดขนาดนั้นเลยนะโกคูก็ว่าจะทดสอบซะหน่อยโกคูก็ปล่อยพลังใส่เบ้าหน้าผู้เฒ่าไข่มันโดนแบบเต็มๆท่านยังไม่ตายครับลุกขึ้นมาโมโหยายด่าโกคูเป็นชุดไอชิบหายบังอาจทำกับไคโอชินผู้นี้ได้ท่านก็ว่าที่ศัตรูกลัวไม่ใช่พลังของข้าแต่เป็นความสามารถที่น่ากลัวของข้าต่างหากสองพ่อลูกก็มองหน้ากันแล้วมันคืออะไรหรอท่านก็งอนไม่ยอมบอกโกคูจึงใช้ไม้เด็ดเดี๋ยวให้หนังสือวาบวิวบอกหน่อยนะท่านไม่จำเป็นต้องดูหนังสือท่านมองเห็นฉากอาบน้ำหรือเปลี่ยนเสื้อผ้าสาวๆได้ชัดแจ๋วด้วยดวงตาเทพโกคูจึงกระซิบให้จับหน้าอกหรือก้นของสาวๆตัวจริงเอามาผู้เฒ่าไข่เริ่มสนใจโกหังก็เป็นห่วงพูดแบบนั้นคุณพ่อคิดจะทำยังไงพ่อไปโลกคนเป็นไม่ได้แล้วก็แฟนลูกไงแม่หนูบีเดียวนะคราวหน้าก็ยอมให้จับหน่อยละกันโกหังก็หน้าแดงไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับโกคูก็คิดออกเป็นผู้หญิงที่มีอายุหน่อยได้ไหมผู้เฒ่าไข่ไปว่าถ้าเซ็กซี่ก็ได้อยู่โกคูก็ขอให้โกหังไปอธิบายให้บรูม่าทีทั้งสองก็ทำสัญญากันความสามารถของผู้เฒ่าไข่ก็คือไม่ว่าคนนั้นจะเก่งแค่ไหนเขาก็สามารถดึงพลังที่ซ่อนอยู่ให้แสดงออกมาเกินขีดจำกัดได้ผู้เฒ่าไข่ก็กวักมือเรียกโกหังให้ไปยืนตรงนั้นถ้าเป็นคนที่ดึงดาบแซดออกมาผู้เฒ่าไข่ก็รับรองได้ว่าจะจัดการให้เป็นที่หนึ่งในอวกาศได้แน่ตอนแรกผู้เฒ่าไข่คิดว่าคนที่ดึงดาบออกมาได้จะเป็นไคโอชินสักคนซะอีกไม่คิดเลยว่าจะได้มนุษย์มาช่วยเขาก็สั่งให้โกหังยืนเฉยๆอย่าขยับแล้วเขาก็พูดออกมาว่าโจงโค่นจอมมารบูแล้วก็เริ่มพิธีกรรมโดยการเต้นไปรอบๆโกหังทุกคนตกตะลึงที่ได้เห็นสิ่งนี้จนโกคูต้องถามว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนผู้เฒ่าไข่ว่าพิธี5ชั่วโมงแล้วยังต้องเพิ่มพลังอีก20ชั่วโมงเมื่อได้ยิงดังนั้นโกคูจะขอไปนอนกลางวันสักหน่อยนะสู้เขาโกหังตัดมาที่วังพระเจ้าเด็กทั้งสองคนทำฟิวชั่นกันเกือบสมบูรณ์แบบแล้วพิกโลจึงจะให้ลองทดสอบดูว่าจะทำได้หรือไม่ได้เอาล่ะปรับจิตทั้งสองคนให้ตรงกันเป๊ะซะเด็กทั้งสองจะรวมร่างกันแล้วตอนนี้ก็จบลง